การปิดการลงคะแนนเมื่อเวลา 17:00 นนะครับทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถปิดการลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับได้รับรายงานกรณีกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับแบ่งเป็นเรื่องการฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับณเวลานี้ก็มี21แห่งนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อเช้าที่แถลงเนี่ยนะครับลำพูนสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยายโสธรเชียงใหม่ตากกรุงเทพมหานครปทุมธานีนครศรีธรรมราชอ่างทองสระบุรีอุบลราชธานีนครราชสีมาฉะเชิงเทรานครนายกศรีสะเกษบุรีรัมย์สกลนครอุดรลำปางนะครับถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วมี2ลายชลบุรีกับบุรีรัมย์นะครับวันนี้นะครับมีผู้แจ้งเหตุการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมายังสำนักงานกกต.จำนวน91เรื่องโดยเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย33เรื่องและเรื่องที่มีผู้สมัครกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจำนวน58เรื่อง ซึ่งเรื่องที่มีการแจ้งเหตุเข้ามาเนี่ยครับ1444เนี่ยนะครับเข้ามาในวันนี้ทางสำนักงานกกต.ก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับโดยส่งไปที่พื้นที่ต่างๆให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะครับว่ามีมูลหรือไม่เพียงใดนะครับจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการที่สืบสวนหรือไต่สวนต่อไปตามระเบียบสอบสวนนะครับผู้ตรวจการเลือกตั้งนะครับวันนี้มีรายงานเข้ามา7เรื่องแจกเงินซื้อเสียง4เรื่องนะครับข่มขู่ให้ลงคะแนน1เรื่องจำหน่ายสุรา1เรื่องสวมสิทธิ์เลือกตั้ง1เรื่องครับสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรครับจากนิวซีแลนด์นะครับบัตรเลือกตั้งมาถึงไม่ทันภายในกำหนดนะครับก็เป็นปัญหาที่ต้องพิจารณาข้อกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งครับจะได้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อตรวจสอบเพื่อให้ท่านวินิจฉัยต่อไปนะครับจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับประมาณ 1,500 บัตรนะครับที่ส่งมาไม่ทันการนับคะแนน